สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมนะครับอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตนะครับตัวเลขนำโชคจากราศีนะครับในงวดวันที่1ตุลาคม2561รวมถึงจะมาแจ้งข่าวสารแล้วก็อัปเดตเรื่องราวอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขโค้งสุดท้ายนะครับเลขนำโชคจากราศีว่าจากเลขนะครับ12ชุด12คู่ที่ผมให้ไปเนี่ยตอนนี้ผมลดเหลือชุดไหนบ้างนะครับแล้วก็มีเลขเน้นๆ2คู่ที่ผมจะตัดทอนเหลือเนี่ยเป็นเลขอะไรนะครับก็มาดูนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับที่ผมอัดคลิปเนี่ยเป็นวันที่25กันยานะครับเป็นวันอังคารที่25กันยานะครับก็เหลืออีกประมาณ 5-6 วันนะครับลอตเตอรี่งวดวันที่1ตุลาก็จะออกนะครับแล้วก็เป็นที่กล่าวขานแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันนะครับในวันที่6ตุลานะครับก็จะเป็นวันที่มีดาวสำคัญดาวใหญ่นะครับที่เป็นดาวสุภเคราะห์ดวงใหญ่ซึ่งมีความสำคัญมากดวงหนึ่งนะครับจะย้ายจากราศีตุลนะครับไปราศีพิจิกนะครับนั่นคือดาวพฤหัสบดีนะครับปัจจุบันเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ที่ราศีตุลนะครับก็จะครบรอบ1ปีนะครับจะย้ายวันที่6ตุลานะครับก็ตามชาร์ตนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะย้าย6ตุลาเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับก็จะทำให้ดาวมีความเคลื่อนไหวนะครับรวมถึงเป็นความเชื่อมีนักโหราจารย์หลายๆท่านนะครับก็ทำนายทายทักนะครับว่าราศีที่จะมีผลกระทบนะครับทั้งแง่บวกแง่ลบแง่ดีแง่ร้ายเนี่ยมีราศีอะไรกันบ้างนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยถือเป็นดาวที่มีพลังเป็นดาวเรื่องของคุณธรรมความสำเร็จและการเงินนะครับซึ่งเป็นดาวที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆเรื่องการเงินเรื่องของการงานเรื่องของครอบครัวทุกอย่างต้องใช้ความสำเร็จและการเงินเข้าไปเกี่ยวพันทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นก็จะมาอัปเดตกันนะครับก็ในวันที่6ตุลาหรือในทุกๆปีนะครับในช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายเนี่ยก็จะมีการไหว้นะครับการที่เราจะรับพลังนะครับเราจะทำพิธีที่จะไหว้รับดาวพฤหัสบดีกันนะครับเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นสิริมงคลกับราศีเราดวงเรานะครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงสั้นๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตั้งใจว่าหลังจากลอตเตอรี่ออกวันที่1ตุลาเนี่ยผมจะมาจัดคลิปเกี่ยวกับราศีนะครับที่มีผลกระทบกับช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพูดเกริ่นนำสักนิดนึงนะครับราศีดาวพฤหัสย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกเนี่ยนะครับก็จะตั้งนะครับตรงดาวพฤหัสเนี่ยเป็นตนุลักษ์นะครับก็เป็นลัคนาของดวงโลกละกันนะครับเป็นจุดตรงนั้นฉะนั้นก็คือดาวที่จะได้ผลบวกผลลบเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ 4-5 ราศีนะครับราศีที่จะได้โดดเด่นก็คือราศีธนูนะครับราศีธนูเนี่ยในภพของดวงโลกเนี่ยจะเป็นภพกระดุมพระกระดุมพระนี่ก็เกี่ยวของรายได้การเงินนะครับก็จะถือว่าจะอยู่ในภพกระดุมพระเนี่ยก็จะทำให้การเงินดีการเงินมีความสำเร็จนะครับแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าราพะภพราพะจะอยู่ในราศีกันนะครับเรื่องกับโชคลาภคนราศีกันในช่วงหลังวันที่6ตุลาเนี่ยก็จะมีโอกาสได้โชคก้อนใหญ่จะพูดตรงภาษาชาวบ้านก็มีโอกาสถูกหวยสูงนะครับเพราะว่าหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าราศีพิจิกราศีกันนี่ได้รับผลเต็มๆเลยครับแล้วก็ถ้าในแง่ที่ไม่ดีบ้างนะครับถ้าไม่ดีบ้างเนี่ยก็ราศีเมษนะครับจะตกพบดวงโลกนะครับอยู่พบอริอรินี่ก็หมายถึงความขัดแย้งจะรวมถึงการทะเลาะวิวาทการเป็นคดีความก็ได้นะครับแล้วก็ราศีเมถุนเนี่ยนะครับจะตกเรือนพบมรณะมรณะเนี่ยก็อาจจะพัดภาคเจ็บป่วยแล้วกันนะครับอาจจะไม่ถึงกับในเรื่องของ
เจ็บตายนะครับอาจจะแค่เรื่องของการป่วยเรื่องของสุขภาพนะครับก็อาจจะให้ดูแลเรื่องสุขภาพที่สำคัญนะครับในราศีตุลเนี่ยกลับไปตกในภพวินาศภพวินาศนี่ก็ในเรื่องของหนี้สินนะครับในเรื่องของการเงินนะครับอาจจะมีการติดขัดอย่างรุนแรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราต้องไปกู้หนี้ยืมสินเงินนอกระบบหรือแม้แต่พวกบัตรเครดิตเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายกับตาลปัดจากปีที่แล้วนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยดาวพฤหัสอยู่ในราศีตุลตอนนี้ราศีดาวพฤหัสย้ายไปราศีพิจิกเนี่ยราศีตุลกลับมาตกภพวินาศนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะจัดคลิปให้ละเอียดอีกครั้งนึงว่าแล้ววิธีแก้ไขจะต้องทำยังไงนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือหลายท่านนะครับถ้าดาวเสียย้ายเข้ามาเนี่ยหรือว่าตกในเรือนเสียเนี่ยก็แนะนำให้ไปไหว้นะครับขอพลังจากดาวพฤหัสบดีเพื่อให้เกิดความสำเร็จนะครับจากร้ายก็อาจจะเบาลงสำหรับท่านที่มีราศีตกในภพที่ดีก็จะดีเพิ่มนะครับเสริมให้แข็งแกร่งให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับดาวพฤหัสย้ายนะครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของโค้งสุดท้ายนะครับในเรื่องของเลขนำโชคจากราศีนี้เมื่อวันที่1ตุลาเนี่ยวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องตีโกนนะครับเพราะว่าช่วงตีโกนคราวที่แล้วเนี่ยก็มีเลขเข้าหลายครั้งนะครับที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเลข1ตีโกนกับเลข4ขอโทษนะเลข1ตีโกนกับเลข0ที่อยู่พบราศีเมษนะครับก็ออก10นะครับแล้วก็107เนี่ยตีโกนกันก็มีออก10นะครับ17นะครับนี่คือการตีโกนทะแยงเป็นสามเหลี่ยมคางหมูนะครับเดี๋ยวผมจะทำชาร์ตขึ้นที่หน้าจอนะครับทีนี้เนี่ยใน1ตุลาเนี่ยก็มีมุมตีโกนที่น่าสนใจนะครับซึ่งก็การตีโกนเนี่ยก็จะมีผลถึง 75% นะครับส่วนอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเล็งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมจะเน้นในเรื่องของการเล็งอย่างเช่น5262นะครับแล้วก็ออก62 5060ก็ออก60นะครับส่วนคราวเนี้ยก็จะมีในเรื่องของผมยินในเรื่องของเป็นตีโกนะครับตีโกเนี่ยก็จะมีเป็นราศีเมถุนนะครับตีโกนกับราศีกุมแล้วก็ราศีตุลนะครับก็คือ2 5 6 9เนี่ยครับสามเหลี่ยมคางหมูเนี่ยก็เรียกตีโกนกันนะครับก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่เมถุนกุมแล้วก็ตุลเนี่ยตีโกนกันฉะนั้นเลขโค้งสุดท้ายเนี่ยผมจะให้ลดลงเหลือแบ่งเป็นคู่สำคัญ2คู่นะครับแบ่งเป็นคู่สำคัญนะครับ2ชุดชุดละ4คู่นะครับผมให้เป็นคู่ของดาวพฤหัสบดีก่อนเลข5นะครับทั้งตีโกนแล้วก็เลขที่ใกล้เคียงด้วยนะครับตั้งไว้ที่เลขที่เลข5นะครับ50นะครับ57นะครับแล้วก็58 59นะครับอีกคู่หนึ่งก็คือคู่ของดาวจันทร์เลข2นะครับก็คือ25 27 28 29นะครับก็คือทวนนะครับสรุปก็คือคู่ชุดดาวพฤหัสคือชุดเลข5นะครับ50 57 58 59แล้วก็คู่ชุดดาวจันทร์เลข2นะครับมี4คู่เหมือนกันก็คือ25 2728 29นะครับทีนี้เนี่ยถามผมว่าถ้าให้ผมเลือกให้สักคู่2คู่เนี่ยผมชอบคู่ไหนนะครับผมขอเลือก2คู่แล้วกันนะครับเป็นคู่เลข5 1คู่คู่เลข2 1คู่คู่เลข5เนี่ยผมชอบ50นะครับ50นะครับแล้วก็คู่เลข2ดาวจันทร์เนี่ยผมชอบ29นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคือ29 25เนี่ยตีโกนกันแต่ถ้าให้เลือกเนี่ยผมเลือก29นะครับเพราะว่าเป็นเลขที่เกี่ยวพันกับตัวผมโดยตรงนะครับก็สรุปแล้วนะครับเป็นโค้งสุดท้ายนะครับซึ่งผมนำเลขเกี่ยวกับมุมตีโกนทางจักรราศีเนี่ยมาเน้นให้นะครับเพราะว่าหลายครั้งที่เลขที่ตีโกนกันเนี่ยให้พลังสูงแล้วก็ออกไปนะครับรวมถึงเลขที่เล็งกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะครับใกล้หมดเวลาแล้วก็คือสำหรับท่านนะครับที่อยากให้ผมเช็คดวงชะตาให้นะครับก็ช่วงนี้ผมเช็คดวงให้ฟรีจนถึงสิ้นเดือนกันยายนก็มีหลายท่านส่งเข้ามามากมายนะครับผมก็ทยอยตอบให้นะครับก็ฟรีนะครับเน้นว่าผมตรวจดวงชะตาให้ฟรีในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็โชคลาภนะครับ
3หัวข้อนี้นะครับท่านเพียงแต่ท่านแอดไลน์เบอร์ที่ขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามานะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะครับสมมุติท่านแอดไลน์เสร็จท่านสวัสดีเสร็จท่านพิมพ์ส่งมาเลยผมจะตอบให้ภายใน24ชั่วโมงนะครับถ้าเกิน24ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยให้ท่านส่งวันเดือนปีเกิดแล้วก็ทวงเข้ามานะครับขอให้ส่งเข้ามาเพราะว่าผมจะดูจากท่านที่ส่งเข้ามาแล้วมันจะมีโชว์อยู่ในไลน์ว่าส่งชื่อวันเดือนปีเกิดพวกสติ๊กเกอร์พวกอะไรนี้อย่าเพิ่งส่งไปได้นะครับให้ผมตอบกลับไปดูดวงแล้วถ้าแม่นไม่แม่นยังไงค่อยส่งสติ๊กเกอร์ขอบคุณกันเข้ามานะครับเพราะว่าผมดูว่าถ้ามีข้อความยาวๆมาเนี่ยนั่นหมายถึงส่งวันเดือนปีเกิดเนี่ยผมจะได้รีบเข้าไปดูหลายท่านส่งสั้นๆสวัสดีอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้เข้าไปทักนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าให้ส่งเข้ามาเลยเพราะถ้าผมเข้าไปเนี่ยเป็นร้อยๆคนเนี่ยนั่นเท่ากับว่าผมต้องเสียเวลาในการที่ต้องเข้าไปถามว่าวันเดือนปีเกิดอะไรครับให้ส่งกลับเข้ามานะครับฉะนั้นท่านส่งเข้ามาได้เลยภายใน24ชั่วโมงผมจะตอบให้ถ้าเกินกว่านี้ทักทวงเข้ามาเลยนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นึงเนี่ยจะมีหน้าปก YouTube นะครับเป็นคลิปที่ผมอัดไว้เนี่ยขึ้นมาท่านก็อยากดูคลิปไหนก็กดที่หน้าจอได้เลยนะครับมันจะเป็นลิงก์ทะลุไปในคลิปต่อไปรวมถึงจะมีคำว่ากดติดตามท่านก็กดติดตามที่หน้าจอได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเกี่ยวกับโชคลาภของคนเกิดทั้ง7วันนะครับวันนี้สวัสดีครับ